สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเกือบลืมรายงานอีกคดีของวันนี้ที่หลายคนติดตามอยู่เป็นคดีศาลมุกดาหารที่น้าแต่แม่สาฟ้องจักรีข้อหาหมิ่นประมาทมีรายงานว่าฝ่ายโจทก์ไม่มาศาลเลยสักคนศาลท่านจึงมีคำสั่งให้เลื่อนการสืบพยานออกไปและหากนัดหน้าโจทก์ไม่มีใครมาอีกก็จะจำหน่ายคดีด้วยเหตุทิ้งฟ้องอันหนึ่งมีรายงานว่าศาลมีความเห็นว่าค่าสินไหมชดเชยที่ทางโจทก์เรียกร้องนั้นมีมูลค่าสูงจึงมีดุลพินิจไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมวางศาลให้โจทก์จ่ายค่าธรรมเนียม 2% ตามระเบียบทั่วไปอีฉันมีความคิดเห็นว่าหากโจทก์จะทิ้งฟ้องจริงๆน่าจะเป็นเพราะไปเชื่อทะแนะเรียกเงินสูงเกินศาลจึงให้จ่ายค่าธรรมเนียมทีนี้เลยไม่อยากจ่ายทิ้งฟ้องเสียเลยก็เป็นไปได้ซึ่งกรณีเรียกสินไหมชดเชยสูงจนศาลไม่ยกเว้นค่าวางศาลให้อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งในคดีหลักแม่สาคงต้องตระเตรียมไว้บ้างนะคะหรือปรึกษากับทนายจริงๆไม่ใช่ทะแนะนะว่าควรจะปรับลดลงมาให้สมเหตุสมผลจะดีกว่าไหมซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าโหโจทย์ไม่มาซะงั้นไม่รู้เขาเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่นะคะตอนนี้น่ะฝั่งพสส.ก็ได้ประสบการณ์แล้วนะคะว่าการเรียกค่าชดเชยสูงๆคุณก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายไปก่อนเช่นกันเชื่อใครไม่เชื่อดันเชื่อทะแนะผู้เอาแต่ความสะใจส่วนตัวเข้าว่าความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสำหรับคดีสน.ปทุมวันเห็นตาพลกลับกกอกแล้วคงเข้าใจแล้วนะคะว่าเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกเอาเป็นว่าเรียบร้อยโรงเรียนทิศตั้มซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นและทนายตั้มจะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับป้าถัดมานะครับบอกว่าเมื่อถึงเวลาป้าจะเล่าให้ฟังค่ะทนายตั้มก็คงจะชี้แจงได้เมื่อถึงเวลาแต่การเล่าตอนนี้ไม่เป็นผลดีกับคดีให้ตำรวจอัยการทำงานไปดีกว่าว่าจะสรุปอย่างไรถัดมานะครับบอกว่ารับทราบค่ะป้าเข้าใจแล้วค่ะว่ามีผลทางคดีขอบคุณป้ามากค่ะถัดมานะครับบอกว่ายันเข่ารายงานถัดมานะครับบอกว่าที่จริงไม่อยากพูดถึงแต่เห็นหลายฝ่ายขยันให้ข้อมูลมั่วไปมั่วมามันไม่มีประโยชน์ที่จะบอกว่าไม่มีหมายเรียกในเมื่อมันมีก็ควรดำเนินการไปตามขั้นตอนทัดมานะครับบอกว่าลุงมนก็เสพข่าวแต่จาก YouTube จนหนูต่ออธิบายให้ฟังถึงเข้าใจค่ะป้าและพวกที่มันว่าทนายไว้มากมายมันจะละอายไหมนะทัดมานะครับบอกว่าไม่ละอายหรอกวันนี้น่ะยังเห็นบางช่องที่ด่าทนายมันปากยังไปรอทำข่าวหน้าศาลอยู่เลยถัดมานะครับบอกว่าพูดว่าทนายจะเทลูกความนี่นั่นพูดเองจนกระดากปากที่จะเอ่ยชื่อทนายนี่แหละพวกเก่งแต่ปากถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะเสนอหน้าดีจังนะเบื่อหน้าจุดๆๆที่สุดถัดมานะครับบอกว่าหน้าด้านจะตายถัดมานะครับบอกว่าสน.นี้รับทำคดีทะแนะฉ้อโกงนี่ครับ
ฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าโดนไอ้ทิศไปดอกหนึ่งวันนี้คงจุกอกหน้าดูนะถัดมานะครับบอกว่าป้าไม่ต้องรายงานมากให้พวกที่ชะเง้อคอยาวไปถัดมานะครับบอกว่าจัดการอย่างหมดจดถัดมานะครับบอกว่าคืนนี้ไอ้ทะแนะมันจะไล้จุกอกตายให้เราดูไหมนะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับด่วนนัดฟังคำสั่งคดีชัยพลฟ้องพี่เถยข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา3พฤศจิกายน10โมงเช้าเถยไม่กล้ามาศาลคาดว่าน่าจะเกรงกลัวคิ้วยายแตนส่งทนายมาแทนซึ่งพยายามจะพริ้วขอเลื่อนอ้างติดอีกคดีและเพิ่งมารับงานหมาดๆตดยังไม่ทันหายเหม็นแต่ฝ่ายโจทย์คัดค้านว่าพร้อมมากและเดินทางมาไกลเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าอีกคดีที่ติดนั้นไม่หนักหนาศาลมีดุลยพินิจว่าน่าจะไต่สวนคดีนี้ได้เรียบร้อยก่อนจึงให้ลงมือไต่สวนมูลฟ้องเบ็ดเสร็จมีพยานโจทย์เพียงหนึ่งปากเป็นตัวโจทย์เองและหลักฐานเอกสารส่งมอบแล้วทั้งสองฝ่ายรอลุ้น3พฤศจิกายนพี่เถยจะตกเป็นจำเลยของตาพลบ้างไหมฮ่าฮ่าอันหนึ่งเมื่อฝ่ายโจทย์ไปถึงเล่นเอาท่านเจ้าที่ตกใจเพราะมีบอดี้การ์ดแมนอินแบ็กหลายนายตามประกบโจทย์ในว่าเกรงจะเดินตกท่อน้ำทิ้งท่านเจ้าที่ติ่งว่าอย่ามาแบบนี้อีกคิดว่าพวกมาเฟียมาปกติปกติก็ได้นะแจ๊ะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าตะกี้เห็นพี่นาทีลงคลิปว่ามันขอเลื่อนตกลงอะไรยังไงคะป้าบุหลันหนูงงถัดมานะครับบอกว่าอย่างที่บอกในโพสต์ไงคะเขาพยายามจะขอเลื่อนเราค้านและศาลมีคำสั่งให้ไต่สวนถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณค่ะหนูเข้ามาตามข่าวป้าเพราะว่าชัวร์กว่าตรงกว่าถัดมานะครับบอกว่าแล้วถ้านัดต่อไปทะแนะไม่มาตามนัดอีกจะมีผลอะไรไหมถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดค่ะเอาให้ร้องคนขี้ฟ้องเบื่อจังถูกฟ้องมั่งถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณป้ายานที่รายงานข่าวตลอดค่ะขอให้ยานยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปถัดมานะครับบอกว่าอยากเห็นภาพเลยค่ะงานนี้ถัดมานะครับบอกว่าลำไยพวกฮือฮาหน้าสารสื่อข่าวผิดๆถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณค่ะป้าสรุปให้เข้าใจฟังหลายช่องก็งงรอป้าสรุปทุกคนค่ะอ่านตามที่ป้าสรุปให้ค่ะฟังป้าสรุปก็คือเหมือนฟังจากทนายสรุปใช่ไหมครับป้าวงเล็บเราเข้าใจถูกต้องใช่ไหมครับป้าความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคดีตาพลชนไอ้เถยไต่สวนเสร็จแล้วรอฟังวันนัดฟังคำสั่งซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคนที่ใจเต้นแรงน่าจะเป็นเถยถัดมานะครับบอกว่าทนายตั้มจัดไปอย่าให้เสียค่ะถัดมานะครับบอกว่าน่าจะไม่เกินเดือนธันวาถัดมานะครับบอกว่าผมใจร้อนพรุ่งนี้เลยได้ไหมครับป้าฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าขอให้แปะโดนนะครับป้าถัดมานะครับบอกว่าแล้วพรุ่งนี้ต้องไปที่ปทุมวันอีกไหมคะถัดมานะครับบอกว่าคดีเล็กคดีน้อยติดคุกแค่3เดือน6เดือนพี่อัดบอกสบายมากถัดมานะครับบอกว่าลุ้นๆๆข่าวดีถัดมานะครับบอกว่าคอยลุ้นไปด้วยนาทีต่อนาทีเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าเอ้าเมื่อกี้ดูคุณเนทีบอกศาลให้มันเลื่อนเป็นครั้งสุดท้ายงงละถัดมานะครับบอกว่าเลื่อนไปเดือนหน้าเหรอถัดมานะครับบอกว่าป่านนี้ขี้แตกเต็มกุงเกงถัดมานะครับบอกว่าคงได้ยินข่าวดีนะถัดมานะครับบอกว่าศาล
ให้เลื่อนนัดครั้งสุดท้ายเจอกันเดือนหน้าค่ะถัดมานะครับบอกว่าไม่ใช่ให้เลื่อนศาลไม่ให้เลื่อนและไต่สวนมูลฟ้องเสร็จเรียบร้อยนัดฟังคำสั่งศาล3 พฤศจิกายน 64ค่ะ